ไอ้กวดน่องเนี่ยมันมีสองเส้นใช่ไหมถ้ามันเป็นถ้ามันถ้าพับขาเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเจ็บส้นเจ็บไหมเส้นเนี้ยเจเจ็บ็บเหมือนกันนะโคตรเจ็บเจ็บเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เจ็บตอนเจ็บส้นเวลามันจะคิวอ่ะเส้นเนี้ยต้อขาไงอย่างเงี้ยไม่แข็งเท่าไหร่มันเจ็บไหมมันจะเป็นแบบเป็นก้อนนะถ้าไม่กดก็ไม่เจ็บใช่เส้นนี้แต่ที่ถ้าเกิดมันเป็นยืนเดินแล้วเจ็บเส้นน่องอย่างนี้อันนี้พับมานอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาโป้งลงนะเขาเนี่ยล็อกให้ดีอันนี้คราวนี้จับดูเลยตะนี่ตัวกระดูกอย่างนี้เรากดไปที่ตัวไอ้ขอบใต้กระดูกนี่อันนี้จะแข็งเจ็บไหมเนี่ยอันนี้เป็นแนวเส้นนี้เลยที่เดินแล้วเจ็บนี่ไงพับอย่างนี้เลยเนี่ยต้องระวังเนี่ยโอ้โหนี่เป็นก้อนอันนี้จะเป็นก้อนเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่เลยตรงนี้แข็งมันจะแข็งมากเลยตรงนี้ตั้งเดี๋ยวจะไม่แข็งนะเนี่ยอันนี้มันแข็งถ้ามันแข็งเราก็มาร์กไว้เลยเนี่ยเห็นไหมดูสิมาดูใกล้ๆนี่เนี่ยเห็นไหมว่าแข็งไปกดลงไปนะมันจะเป็นรอบเลยนี่คือพังผืดนี่นะเห็นไหมพอกดอย่างนี้นะฮะจะเป็นพังผืดรอบเห็นไหมจะเป็นพังผืดรอบๆเลยนี่ก็เรียกว่าพังผืดมันรัดก็เน้นเลยอย่างนี้ล็อกไว้เลยนี่ปวดไหมเดินแล้วต้องหยุดเลยใช่ไหมมันก็ลงมาอั้นตรงนี้ข้อเท้าอืมนี่เลยนี่โดนไหมฮะโดนไหมโดนจ้ะโดนเลยนะเนี่ยปวดเลยเนี่ยพีโรเนสเนี่ยครับเนื้อพีโรเนสลองกัดเบวิสเทอร์ทีสสามัดนิ่มนะเริ่มนิ่มนะคือกดจนมันนิ่มอ่ะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คืองออย่างเงี้ยหายงออย่างเงี้ยเราจะเทอร์ทีสก็งออย่างเงี้ยก็ไล่เทอร์ทีสนี่มาสุดท้ายสามัดเป็นสามท่าอยู่ตรงนี้เทอร์ทีสก็เป็ดอันนี้ก็คือเดินก็ปวดไหมต้องดันนี่ขึ้นไปด้วยอะไรมาดูคอมมอนตัวเส้นประสาทก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ให้เท่าไหร่แต่ตรงนี้ชัดก็คืออันนี้ก็ไม่โดดนะถ้าทำอย่างนี้ไม่โดดต้องเส้นท่านี้ก็โดดเส้นนี้คนละเส้นกันมันอยู่ที่การจัดท่าเลยอะพอจัดท่าก็เป็นเส้นหนึ่งนี่ก็อยู่ตรงนี้เดินไกลไม่ได้เลยถ้าเป็นแม่ก็อันนี้ก็ได้นะเนี่ยลองกดสามเส้นนะท่าหนึ่งเส้นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้สองตรงนี้เส้นสามก็คือพับขาแบบนี้นะมีอยู่สามเส้นในการแก้เนาะ